คุณมีปัญหาเข่าเสื่อมเข่าบวมหลังบวมมีปัญหาเข่าข้ออักเสบกินยามาแล้วหลายปีกินจนจะเป็นโรคไตอยู่แล้วแต่ยังไม่หายอยากจะหาทางเลือกของสมุนไพรแนะนำสมุนไพรตูดนี้ฟังให้จบแล้วไปทำดื่มทานกันเพราะเป็นทางเลือกสมุนไพรที่ไม่มีผลเสียต่อร่างกายแต่ทาน 3-5 หม้อกลับทำให้หายปวดเดินได้อาการบวมอักเสบดีขึ้นวัตถุดิบที่ใช้สาบเสือสาบเสือที่ได้ที่ใช้เนี้ยใช้ทั้งใบดอกกิ่งก้านรากใช้โดยประมาณ1กำมือต้มรวมกับน้ำ1ลิตรและต้มนานประมาณ10นาทีหลังจากที่ต้มเคี่ยวได้น้ำสมุนไพรเข้มๆกรองแล้วส่วนที่เหลือนะทุกคนสามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้ในส่วนที่เราจะนำมาดื่มทานแนะนำให้ดื่มก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็น2มื้อมื้อละ1แก้วดื่มช่วงอุ่นดีติดต่อกัน 3-5 หม้อใครที่เดินไม่ได้มีอาการปวดบวมอักเสบอยากให้ทำจริงๆกับสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรดีๆทางเลือกที่หลายคนมีปัญหาแขนขาเข่าหลังบวมต้มแล้วดื่มเป็นประจำหลายคนหายเพราะสูตรนี้หลายคนทุเลาเบาบางเพราะเป็นสูตรดีจากสมุนไพรทางเลือกไม่มีผลข้างเคียงไปทำดื่ม